YouTube เป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากด้วยเหตุที่เป็นวิดีโอจะสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ชมสามารถสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวได้ดีกว่าภาพนิ่งและข้อความทำให้สื่อดูมีชีวิตชีวาจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีการใช้ประโยชน์จาก YouTube ในธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะการสร้างแบรนด์การโปรโมทแบรนด์และการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน YouTube กันมากขึ้นนอกจากนี้ YouTubeยังสามารถสร้าง channel หรือช่องเป็นของตัวเองที่นอกจากจะทำการตลาดให้กับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์แล้วยังสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาที่แสดงให้ผู้ชมเห็นระหว่างการชมคลิปวิดีโอได้อีกด้วยนะคะเนื้อหาในหัวข้อนี้ผู้สอนจะแนะนำวิธีการเปิด channel การนำวิดีโอที่สร้างมาใส่ไว้ใน channel และการนำสื่อวิดีโอใน channel ที่สร้างไว้แล้วไปใช้ในเว็บไซต์และ Facebook ส่วนการเริ่มต้นใช้งาน YouTube เราจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ Google ก่อนนะคะเมื่อมีบัญชีแล้วเราจะเริ่มต้นการใช้งานกันดังต่อไปนี้เข้าสู่เว็บไซต์ youtube.com คลิกที่ลงชื่อเข้าใช้จะปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์ youtube.com ที่มีชื่อผู้ใช้แสดงอยู่ขวามือด้านบนการสร้างช่องคลิกที่สัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้แล้วคลิกที่ช่องของฉันเบื้องต้น YouTube จะนำชื่อที่สมัครไว้ในบัญชีผู้ใช้ของ Google มาให้เราสามารถคลิกสร้างช่องตามชื่อที่เคยสมัครไว้แต่ณที่นี้จะใช้ชื่อช่องใหม่โดยคลิกที่ใช้ชื่อธุรกิจหรือชื่ออื่นแล้วคลิกที่สร้างช่องพิมพ์ชื่อช่องที่ต้องการแล้วคลิกที่สร้างคลิกที่รูปกล้องถ่ายรูปหน้าชื่อช่องเพื่อแก้ไขไอคอนหรือรูปประจำช่องคลิกแก้ไขคลิกที่อัปโหลดรูปภาพเลือกรูปภาพเพื่อแสดงเป็นไอคอนประจำช่องจะปรากฏภาพไอคอนประจำช่องดังหน้าจอแล้วคลิกที่เสร็จสิ้นทั้งนี้ยังสามารถปรับแต่งช่องได้ในภายหลังการเริ่มใช้งานช่องเมื่อเริ่มใช้งานช่อง YouTube จะให้อัปโหลดวิดีโอโดยคลิกที่อัปโหลดวิดีโอกำหนดสถานะของวิดีโอว่าจะให้เป็นสาธารณะไม่แสดงรายการส่วนตัวหรือกำหนดเวลาแสดงแล้วคลิกที่เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดคลิกเลือกไฟล์วิดีโอในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้รอสักครู่เพื่ออัปโหลดไฟล์ระหว่างที่รอสามารถพิมพ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิดีโอเช่นชื่อวิดีโอคำอธิบายข้อความที่ต้องการแท็กแล้วคลิกที่เผยแพร่เลื่อนสกอร์บาร์ลงด้านล่างจะปรากฏไฟล์วิดีโอที่เผยแพร่และเนื่องจากเป็นวิดีโอแรกให้คลิกที่เปิดตัวเลยการนำไฟล์วิดีโอจาก YouTube มาแสดงในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่สร้างไว้กับ tapeshop.com คลิกเปิดที่ไฟล์วิดีโอเมื่อวิดีโอแสดงคลิกที่แชร์จะปรากฏช่องทางแอปพลิเคชันที่สามารถแชร์ไปได้หลายแอปพลิเคชันแต่ตอนนี้เราต้องการใช้โค้ดไปฝังในเว็บไซต์เราต้องคลิกที่ฝังคลิกเลือกโค้ดในช่องฝังวิดีโอให้มีแถบสีน้ำเงินแล้วคลิกที่คัดลอกสลับโปรแกรมกลับมาที่ tapeshop.comโดยคลิกเข้าไปที่ส่วนตกแต่งหน้าร้านคลิกเลือกส่วนคอนเทนต์หลักเพื่อแสดงวิดีโอจะปรากฏส่วนให้แก้ไขด้านล่างคลิกลงบนพื้นที่ที่ต้องการจะวางวิดีโอแล้วคลิกที่โค้ดต้นฉบับกดปุ่ม Ctrl V บนคีย์บอร์ดเพื่อวางโค้ดต้นฉบับที่คัดลอกมาแล้วคลิกที่ตกลง
จะปรากฏวิดีโอที่คัดลอกมาแสดงตรงตำแหน่งดังกล่าวการนำลิงก์จาก YouTube มาใส่ใน Facebook Fanpage ที่สร้างไว้คลิกที่วิดีโอที่ต้องการนำไปโพสต์ใน Facebook คลิกที่แชร์จะมีแอปพลิเคชันให้เลือกหลายแอปพลิเคชันคลิกเลือกที่ Facebook คลิกที่แชร์ไปที่ฟีดข่าวหรือเรื่องราวเลือกแชร์ในเพจที่คุณจัดการเลือกเพจที่ต้องการจะแชร์ไฟล์คือเพจหมอนยางพาราคลองโอมพิมพ์ข้อความที่ต้องการโพสต์เพื่อสื่อสารให้ผู้ชมรับทราบแล้วคลิกที่โพสต์ไปที่ Facebook ดูผลด้วยการสลับไปที่หน้าต่าง Facebook คลิกที่เพจที่โพสต์แล้วเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่างจะเห็นโพสต์ที่แชร์มาจาก YouTube ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างของการนำ YouTube มาใช้สำหรับการขายสินค้าออนไลน์หากผู้เรียนมีความชอบหรือมีความถนัดในการถ่ายทำวิดีโอตัดต่อหรือจัดทำเนื้อหาเป็นเรื่องเป็นราวทั้งนี้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากคลิปการสอนตัดต่อวิดีโอหรือการสร้างคอนเทนต์ด้วยวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะ